ทุกวันจันทร์แบบนี้เรามีนัดกันที่รายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับมีคำแนะนำการลงทุนที่น่าสนใจจากทาง LH Bank Advisory มาฝากกันเป็นประจำครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเงินเฟ้อนี่แหละนะครับที่เป็นปัใจจัยใหญ่มากณนะตอนนี้ทั่วโลกอาจจะก,กังวลกับตัวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของโรคโควิด -19 กันอยู่นะครับแต่จุดหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือภาวะเงินเฟ้อที่กระทบกับการลงทุนและน่าจะได้คำตอบ ง่ายๆวันนี้นะครับว่าเราจะเลือกลงทุนอะไรได้บ้างที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทุนเราเลือกที่จะถือเงินไว้เฉยๆหรือฝากไว้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค่าของมันก็จะน้อยลงน้อยลงสวนทางกับสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์และก็นักวิเคราะห์หยิบยกคาว่าสแต็กเฟลชั่นขึ้นมารายการเศรษฐกิจอินไซด์ ก็นำมาขยายความอยู่บ่อยครั้งนะครับ s t a ็กเฟสชั่นแม้ตอนนี้จะยังไม่ได้เกิดโดยสมบูรณ์ตามความหมายของมันแต่มันก็กดดันพอสมควรแหละครับสำหรับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีบทบาทกับโลกการเงินเพราะนิยามมันง่ายๆก็คือเศรษฐกิจยังถดถอยอยู่ยังเติบโตช้าการจ้างงานยังต่ำแต่ตัวเลขของเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอาหารแพงน้ำมันแพงมันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นนะครับในยุค1970 ตอนนั้นมีวิกฤตการเรื่องของราคาพลังงานมองกลับมาตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นก็เป็นตัวกดดันเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากกราฟตรงนี้คุณผู้ชมครับตัวเลขเงินเฟอ้อที่สะท้อนออกมาสหรัฐอเมริกา เจอกับเงินเฟอ้อที่สูงเป็นประวัติการในรอบ30ปีอังกฤษสูงที่สุดในรอบ10ปีนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าไปดูก่อนนะครับตัวเลขของกระทรวงแรงงานสหรัฐบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวสะท้อนเงินเฟอ้อครับเดือนตุลาคมอยู่ที่6.2ทั้งที่นักวิเคราะห์คาดการนะครับว่าจะอยู่ที่5.9อันนี้เหนือความคาดหมายขณะที่ดัชนีเงินเฟอ้อถ้าไปเปรียบเทียบดูตัวดัชนี CPI พื้นฐาน จะตัดราคาอาหารตัดราคาพลังงานออกไปแล้วนะครับเดือนตุลาคมอยู่ที่0.6เดิมคาดการว่าจะอยู่ที่0.4ดังนั้นเพิ่มสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดทั้งนั้นเลยครับแล้วถ้าไปดูเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับตุลาคมปีนี้เทียบตุลาคมปีที่แล้วเงินเฟอ้อพื้นฐานกระโดดขึ้นมา6ปเกว่ากว่าด้วยกันนะครับนี่คือสหรัฐอเมริกาจากกราฟที่เห็นนะครับก็คือตัวเส้นสีเหลืองกระโดดขึ้นอย่างชัดเจน จากสหรัฐอเมริกาไปดูที่อังกฤษกันบ้างนะครับอังกฤษปรากฏว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟอ้อพุ่งขึ้น4.2%เนื่องจากราคาอาหารราคาพลังงานเป็นตัวกดดันถือว่าสูงที่สุดในรอบ10ปีเช่นเดียวกันนะครับและเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องจับตาดูว่าจะใช้มาตรการทางการเงินอะไรเงินเฟอ้อนี่แหละครับคือสิ่งที่กังวลกันว่าอาจจะเป็นตัวจุดชนวนสำคัญให้เทรนด์ของดอกเบีย้ยขาขึ้นเกิดเร็วขึ้น ขณะที่ยูโรโซนนะครับประเทศในกลุ่มยูโรโซนไปดูตัว CPI หรือว่ดดัชนีเงินเฟอ้อดีดตัวขึ้นไป0.8%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับรายปีนะครับดัชนี CPI เพิ่มขึ้น4.1%นี่เกินกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อ2%ที่ทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB วางเอาไว้นะครับดังนั้นถ้าไปเจาะดูก็จะเห็นว่าราคาของอาหารราคาของพลังงานนี่แหละนะครับคือสิ่งที่กดดันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศใหญ่ๆแต่มองกลับกันแบบนี้ครับ เงินเฟอ้อเขาสูงขึ้นมันมีหลักกลไกตลาดอยู่แล้วละครับเพราะเศรษฐกิจเขาเริ่มฟื้นตัวได้ดีเริ่มที่จะกลับมาเปิดประเทศแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจไปข้างหน้ามันเป็นเรื่องปกติครับพอกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาความต้องการที่มีต่อสินค้าและบริการก็เพิ่มมากขึ้นราคามันก็ดีดนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าอเมริกากับยุโรป เจอกดดันเรื่องของภาวะเงินเฟ้อและเรื่องนี้นี่แหละนะครับก็ทําให้นักลงทุนต่างก็กังวลกับตัวเลขนี้เพราะถ้าคุณผู้ชมลองไปดูจากกราฟแท่งนี้นะครับอย่างสหรัฐอเมริกาตัวเงินเฟ้อกระโดดขึ้นไป4.4%นะครับ และถ้าไปดูนะครับอย่างของประเทศไทยเราเทียบกับชาวบ้านเขา0.2นั่นหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรายังกลับมาได้น้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆญี่ปุ่นก็น้อยครับ0.1แต่อย่างยุโรปก็กระโดดไป4กว่ากว่าสาหรัฐชนานลจัก็4รก็4%กว่ากว่านะครับจีนก็1.5อันนี้คือตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อที่สูงกว่าเป้าหมายนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับการตัดสินใจเพราะอะไร เพราะว่าตอนนี้ทางเลือกการลงทุนของนักลงทุนไทยเรามีค่อนข้างหลากหลายนะครับกองทุนที่ไปลงทุนในประเทศใหญ่ๆพวกนี้ก็จะไปพิจารณาเหมือนกันว่าสร้างผลตอบแทนอย่างไรบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไปลงทุนอย่างไรให้มันเอาชนะเงินเฟ้อในประเทศใหญ่ๆ,ๆเหล่านี้ให้ได้นะครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชม ถ้าไปดูสหรัฐอเมริกาอังกฤษยุโรปดูจากกราฟนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมลองตัดดูเส้นศูนย์ศูนย์คือตัวเลขเงินเฟ้อไม่ขึ้นระดับราคาสินค้าและบริการไม่เกิดโดยปกติแล้วนะครับตามตำราเศรษฐศาสตร์เก่าที่เราเรียนมาเราก็จะบอกอยู่แล้วว่าถ้าเศรษฐกิจเติบโตไปข้างหน้าควรจะมีระดับอัตรางเงินเฟ้อที่อ่อนๆสักหน่อยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันกระโดดขึ้นไปค่อนข้างแรงทีเดียวจากประเทศฝั่งตะวันตกนี่แหละนะครับ คุณผู้ชมครับขยับไปดูที่กราฟิกถัดไปครับทําให้เห็นแล้วนะครับว่าโลกตะวันตกตอนนี้เขากังวลกันขนาดไหนกับตัวเลขของเงินเฟ้อก็จึงไม่แปลกใจนะครับคุณผู้ชมถ้าไปดูดีๆตอนนี้สินทรัพย์ปลอดภัยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อหรือกระทั่งคริปโตเคอเรนซีก็กลายเป็นว่าได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนอยากจะหนีเงินเฟ้อและถ้าไปดูประมาณการเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับ พบว่าอัตรางเงินเฟอ้อในแบบที่รวมอาหารและน้ำมันไปแล้วอยู่ที่3.6แม้ว่าจะลดลงนะครับ3.2ในช่วงสิ้นปีนี้ กราฟนี้สรุปใจความง่ายๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF บอกว่าอัตราเงินเฟอ้อสิ้นปีนี้ก็ยังจะเร่งตัวและน่าจะไปเริ่มชะลอตัวจริงๆคือกลางปี2022อีกตั้ง6เดือนนะครับและเป็นไปได้นะครับที่จากนี้ไปจนถึงกลางปี2022ตัวเลขเงินเฟอ้อน่าจะอยู่ที่4%ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นจากนี้ต่อไปเงินเฟอ้อจะยังกด คงกดดันตลาดการลงทุนแล้วแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันประเทศไทยเราก็ด้วยถ้านับรวมในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เงินเฟอ้อก็พุ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเราอาจจะกลับมาไม่แรงมากเงินเฟอ้อในไทยอาจจะยังไม่ใช่เรื่องกังวลแต่นักลงทุนก็ต้องจับตานะครับขค่อยาไปดูในกราฟิกถัดไปครับจากประมาณการของเงินเฟอ้อในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับทางเลือกในการลงทุนให้ชนะเงินเฟอ้อโดยที่ ทาง L H Bank Advisory ก็ไปรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญความเห็นของสำนักข่าวต่างประเทศมาร่วมกันวิเคราะห์และหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าไปดูครับเราต้องรู้จักประวัติของตัวเองรู้จักการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับสำหรับการลงทุนว่าเราควรจะลงทุนในรูปแบบไหนด้วยกลยุทธ์ใดกันแนะ่ถ้าไปดูก่อนนะครับ ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ําไม่อยากที่จะรับความเสี่ยงไม่อยากที่จะเสียงเงินนะครับก็สามารถไปเน้นฝากเงินแบบปลอดภาษี24เดือนได้เดี๋ยวนี้มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับรัฐธนาคารพาณิชย์แข่งกันแรงมากสําหรับเงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงที่ไม่ต้องเสียภาษีบางที่ก็จะพ่วงเข้าไปกับประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุมันแล้วแต่เทคนิคที่จะเล่นครับ ตลาดนี้แรงพอสมควรเพราะว่าบางทีเรากลัวเรื่องความเสี่ยงแต่ก็อยากจะหาอะไรที่ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อท,ที่เป็นอยู่นะครับและที่สําคัญอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตอนนี้ยังไม่ถึง1%ครับมันค่อนข้างน้อยถ้ารับความเสี่ยงได้เพิ่มมากขึ้นน่าจะไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เดี๋ยวนี้นะครับกองทุนรวมตราสารนี้ก็มีค่อนข้างหวือหวามากยิ่งขึ้นนะครับลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายลงทุนในต่างประเทศก็มีเหมือนกันมีให้เลือกขึ้นกับผู้ที่ให้คําแนะนําในการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอีกส่วนหนึ่งถ้ารับความเสี่ยงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะไปทั้งกองทุนรวมกองทุนรวมผสมหุ้นตอนนี้จะเห็นคนไทยนะครับไปลงทุนในหุ้นโดยตรงที่ต่างประเทศ หรือลงทุนผ่านกองทุนที่เขาจะไปลงทุนใน a อม Amazon ลงทุนใน Facebook ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายนี่ก็ได้แต่เสี่ยงไหมเริ่มเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นการลงทุนโดยอิงกับเทรนหรือว่าการเติบโตของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่นั้นๆถ้าเขามีปัญหาหรือมีประเด็นขึ้นมากับราคาหุ้นของเขามันก็ส่งผลกระทบกับ NAV ส่งผลกระทบกับราคาของกองทุนรวมที่เราถือเหมือนกันนะครับดังนั้นกองทุนรวมก็เลยมีความเสี่ยงกว่ากองทุนตาสันนี่ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ความเสี่ยงสูงได้หน่อยกล้าได้กล้าเสียและที่สําคัญนะครับจะเสี่ยงสูงก็ต้องเอาเงินที่เป็นเงินเย็นหน่อยนะครับไม่ใช่เงินกู้หนี้ยืมสินเงินที่จัดพอร์ตการลงทุนมาแล้วแล้วก็มองว่าส่วนนี้เสียหายได้ส่วนนี้รับความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ว่าเวลาที่ผลตอบแทนมันดีมันก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะครับลงทุนอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งลงทุนในกองทุนรวมอสังหาลงทุนในกองหลีดที่เราเคยพูดถึงนะครับว่าตอนนี้เริ่มที่จะเห็นค้าปลีกเริ่มที่จะเห็นภาคบริการนิคมอุตสาหกรรมกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตสอดคล้องไปกับกองหลีดนี่แหละนะครับ แต่มันก็ขึ้นแล้วก็ลงแกว่งประมาณหนึ่งเหมือนกันสาหรับกองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเกิดปัดจจัยอะไรที่ไปมีผลกระทบกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับณนะตอนนี้ก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าลงทุนแต่ต้องบอกก่อนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ต้องถือยาวครับซื้อเช้าแล้วไปลุ้นบ่ายลุ้นเย็นก็อาจจะไม่ง่ายนักนะครับมันมีระยะเวลาที่จะต้องไปดูเหมือนกันและถ้าไปดูนะครับหุ้นจ่ายเงินปันผล ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าหุ้นก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของมันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งประเด็นเรื่องผลประกอบการที่นําไปสู่เรื่องปันผลอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อมีการซื้อขายตัวหุ้นตัว capital เก i n นี่แหละนะครับหรือว่าส่วนต่างของราคาหุ้นมันก็จะเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าทํากําไรได้มากน้อยแค่ไหนถ้าขายในราคาที่ขาดทุนเราก็เสียหายเช่นเดียวกันนะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปครับ ทำให้เห็นภาพง่ายๆแล้วนะครับว่าลงทุนให้ชนะเงินเฟอ้อลงทุนตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือกมีอะไรบ้างกลยุทธ์ที่ทาง L H Bank Advisory นะครับเขาไปหยิบยกจากที่สำนักข่าว CNBC เขารวบรวมมาเช่นเดียวกันมองได้น่าสนใจนะครับที่จะเอาชนะกับภาวะที่เป็น Stackflation แม้ตอนนี้จะไม่ได้มีใครประกาศว่าเจอกับ Stackflation โดยตรงนะครับแต่มันสุ่มเสี่ยงส่วนที่1ครับ กลยุทธ์บาร์เบลครับบาร์เบลถ้าทําให้เห็นภาพตรงกันก็คือตัวแท่งเหล็กยาวๆที่มีตุ้มน้ําหนักสองข้างที่นักเพาะกายใช้นี่แหละนะครับมันเป็นการถ่วงสมดุลการลงทุนเพราะว่ากลยุทธ์แบบบาร์เบลจะเน้นลงทุนในหุ้น2กลุ่มในสินทรัพย์2กลุ่มที่แตกต่างกันกลุ่มหนึ่งมีความเสี่ยงสูงกลุ่มหนึ่งความเสี่ยงต่ำหรือแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยจริงๆหลายท่านที่ติดตามการลงทุนเนี่ยตัวกลยุทธ์บาร์เบลเห็นชัดๆนะครับ จากการลงทุนในพันธบัตรทั้งหลายขาหนึ่งลงทุนในพันธบัตรที่อายุ10ปีขึ้นไปยาวๆอีกขาหนึ่งลงทุนในพันธบัตรที่อายุน้อยกว่า3ปีมันก็จะมีความหวือหวาหน่อยแต่ว่ารักษาความสมดุลบาเบลจะไม่ดูการลงทุนในระยะกลางนะครับดูส่วนที่เสี่ยงสูงดูส่วนที่เสี่ยงต่ําหรือไม่เสี่ยงและยังคงรักษาสมดุลตรงนี้ไว้เพื่อให้ตัวเลขผลตอบแทนกลับมาแล้วยังโอเคส่วนที่2นะครับคือเลือกหุ้นกําหนดราคาหลีกเลี่ยงหุ้นเติบโต หุ้นกำหนดราคาคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าไปดูก็คือหุ้นที่เป็นธุรกิจต้นน้ำทั้งหลายที่เป็นธุรกิจต้นทางเพราะถ้าอยู่ตรงกลางแล้วจะต้องไปพึ่งพาอุปกรณ์พึ่งพาเทคโนโลยีหรือวัตถุดิบจากธุรกิจต้นน้ำมันก็จะลำบากครับเพราะตัวเขาเองก็ต้องแบกรับต้นทุนก็ต้องไปหาละครับว่าธุรกิจไหนที่จัดการได้ตั้งแต่ต้นน้ำถ้าไปถึงปลายน้ำเลยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือ หุ้นเติบโตตอนนี้นะครับที่ทาง CNBC เขาก็บอกเหมือนกันโกลด์สต็อกปกติเราจะแนะนําว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือแนวโน้มมันดีแต่ความผันผวนมันเยอะครับความผันผวนเยอะแบบนี้รับได้หรือเปล่ากับความเสี่ยงของคุณผู้ชมในใจที่คิดเอาไว้กับการวางแผนทางการเงินส่วนหนึ่งที่เขาไปเน้นย้ำก็คือหุ้นมูลค่าทั้งหลายกับหุ้นวัฏจักรนะครับหลักๆมองแบบนี้นะครับ หุ้นไหนที่ศักยภาพดีหุ้นไหนที่พื้นฐานค่อนข้างน่าสนใจแต่ประเมินแบบนี้แล้วต้องมีความรู้ประมาณนึงเหมือนกันนะครับประเมินว่าราคาหุ้นที่เป็นอยู่ตอนนี้มันต่ํากว่าราคาที่ควรจะเป็นนั่นก็คือเข้าไปซื้อของถูกนั่นแหละนะครับเข้าไปซื้อของถูกรู้ว่ามันฟื้นแน่รู้ว่ามันกลับมาแน่สุดท้ายมันก็จะดีดขึ้นหรืออย่างหุ้นวัตจักรทั้งหลายที่สอดคล้องไปกับ ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือว่า real sector ไปลงทุนไว้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจเหล่านี้กำลังจะเติบโตกลับมาไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคบริการภาคการผลิตไปลงทุนกับเขายังไงก็ต้องโตขึ้นตามเทรนด์ของเศรษฐกิจโลกนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับหุ้นรายตัวที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์สูงสุด มองแบบนี้ก็ได้นะครับทาง L H Bank Advisory ที่เขาแนะนำมามองเป็นหุ้นธุรกิจที่เกี่ยวกับความยั่งยืนตอนนี้กระแสะมาหมดครับอะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวการลงทุนในธุรกิจที่เป็นอัพไซคลิงก็ดีในธุรกิจที่ใช้พลังงานทางเลือกธุรกิจที่เบียดเบียนโลกน้อยลงเพราะว่ามันเป็นกระแสะที่จะต้องเป็นไปและก็มันจะเป็นกระแสะหลักเร็วๆน,นี้แหละนะครับอีกส่วนหนึ่งคือธุรกิจสุขภาพ ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยาทั้งเวชภัณฑุ์ต่างๆก็ยังคงมาแรงและเห็นไหมครับคุณผู้ชมเกิดกระแสของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาโมเดนาประเทศที่อ่าแล้วก็บริษัทยาขนาดใหญ่ในโลกตะวันตกตก็รีบประกาศออกมาเลยครับคาดการว่าน่าจะมีวัคซีนมาบล็อกทันตรงนั้นตรงนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับธุรกิจเกี่ยวกับสุข,ขอนามายัยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธุรกิจบริการก็ยังจําเป็นอยู่อุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับธุรกิจดิจิตอลตอนนี้คือเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ตัวดิจิตอลเองตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่จะต้องสอดคล้องไปกับซอฟต์แวร์ก็ต้องเติบโตด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือท่องเที่ยวและการเดินทางแม้ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวระยะใกล้จะเติบโตมากกว่าระยะไกลแต่มันก็จะเริ่มกลับมาแล้วและทําให้เห็นในกลุ่ม h o ส p ิทอลิตี้หรือว่าธุรกิจบริการนี่เป็นหุ้นรายตัวรายอุตสาหกรรมที่นํามาฝากกันนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ซึ่งน่าจะทําให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นกับการลงทุนที่จะไปเอาชนะเงินเฟ้อ และที่สำคัญนะครับเรามีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแคมเปญจากทาง L H Bank นะครับในช่วงท้ายปีนั่นก็คือเลือกจังหวะลงทุนที่ใช่ในกองทุนที่เราคัดสรรแคมเปญใหม่จาก L H Bank ส่งท้ายปี2564ที่สร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าให้กับนักลงทุนในการลงทุนผ่านกองทุนรวมตามยอดลงทุนที่กำหนดจะได้รับของสมนาคุณครับ ทั้ง iPhone 13 Pro หรือว่า iPad Air และของสมนาคืนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่วนลูกค้าที่ลงทุนผ่านโมบายแอปพลิเคชันอย่าง LH Bank M Choice ครั้งแรกรับบัตรกำนันโลตัสมูลค่า100บาทนี่เป็นโอกาสทางการลงทุนในกองทุนรวมที่ดีน่าสนใจเริ่มแล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2564หรือว่าสอบถามได้ที่ LH Bank ทุกสาขาแต่ต้องเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ